เรามีแขกพิเศษระดับ Universe เลยนะแน่นอนคุณผู้ชมตอนนี้จริงๆถูกพูดถึงมา 2-3 สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับเรียกว่าเป็นทีมใหญ่เลยนะครับทีมจาก Miss Universe Thailand 2020ปรบมือจ้าสาวชิดเวทีหน่อยลูกเชิญสาวๆชิดเวทีหน่อยค่ะพอเข้ามายืนอย่างนี้เนี่ยพอเข้ามายืนอย่างนี้อย่างเงี้ยขนลุกน้องนี่อโทษนะโทษนะคะดิฉันเป็นคนแคะไปเลยค่ะนะคะพี่ผมให้พี่ผมของพี่ผมผ่านมากี่ปีแล้วฮะโอ้ยี่สิบปีแล้วมาเปรียบเทียบอะไรกับน้องๆเกิดหรือยังยังไม่รู้เลยเนี่ยนั่นน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องๆมาแนะนำตัวกันก่อนทีละคนเลยนะทีละคนเลยนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะแมนด้าชาลิสาออฟดัมMiss Universe Thailand 2020ค่ะสวัสดีค่ะวีนาปวีนาซิงรองอันดับ1 Miss Universe Thailand เป็น2020ค่ะสวัสดีค่ะพรฟ้าค่ะปุณิกากุลสุนทรรัตน์ค่ะ Second Runner Up Miss Universe Thailand 2020ค่ะสวัสดีค่ะแพรวแพรวนิดเรืองทองค่ะรองอันดับ3 Miss Universe Thailand 2020ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะซินดี้อเล็กซานดราแฮงกี้รองอันดับ4 Miss Universe Thailand 2020ค่ะวันนี้หนูกินข้าวมาได้ยังคะเลยคะแล้วคือบุกเกาะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลหมายเลข101ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ป่ะคะยังเหมือนเดิมโอเคยังเหมือนเดิมแต่หน้าไม่เหมือนเดิมแต่หน้าไม่เหมือนเดิมเลยล่าสุดหนูเพิ่งไปอัพมาพอรู้ว่านางงามจะมาใช่ไหมไปฉีดโบท็อกซ์รอยเข็มยังอยู่เต็มหน้าเลยลูกสาวลงทุนจริงๆทีนี้มาวันนี้เนี่ยนะจะมีหลายคำถามและข้อสงสัยเชื่อว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะมารายการของเราหนูเองก็ไปขอบคุณสื่อมวลชนเจอคนมามากมายช่วงนี้เนาะเป็นช่วงนางงามคำถามถูกถามมาเยอะแล้วใช่เราจะหาคำถามอื่นที่มาถามกันบ้างแต่เริ่มจากข้อสงสัยที่หลายคนสงสัยก่อนอย่างอแมนด้ามาบุกก่อนเป็นคนถามอย่างแรกเลยที่อย่างที่บอกว่าคำถามถามทั่วไปถามธรรมดาถามเลยรู้สึกยังไงบ้างที่มีคนบอกว่าเราเนี่ยไปก๊อปกับแคทริโอน่าเกรย์จริงๆอยากจะบอกว่าด้าเห็นหลายคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าด้าเนี่ยไปก๊อปแคทริโอน่าเกรย์แต่พอด้าอ่านแล้วด้าก็เอ๊ะเราจะแก้ยังไงเพราะเราไม่ได้จะพยายามจะก๊อปเขาจริงๆแต่หน้าเราอาจจะดันเหมือนเขาหรือเปล่าซึ่งด้าคิดว่าคล้ายๆกันมันแก้ยังไงอะคะพี่อะมองแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนจะมองว่าหน้าเราเป็นแบบไหนแบบไหนก็อยู่ที่เขามองแต่ตัวเราอินเนอร์ข้างในคือเราไม่ใช่ไม่ใช่หนูคืออแมนด้าใช่ค่ะอแมนด้าคืออแมนด้าฉันเหมือนไส้น้องฉันเองอะไรคือเราเหมือนตัวเองเนี่ยดีที่สุดคืออย่างพี่บุโกะเขาคือจะพยายามไปเหมือนคนอื่นเพราะนั้นหน้าเนี่ยครึ่งปีเขาเปลี่ยนทีฉันไม่ได้เหมือนใครแต่หมอพยายามเปลี่ยนมาให้ซ้ำคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เครียดเรื่องนี้เพราะหนูบอกว่าไม่ได้พยายามจะเหมือนเขาไม่ค่ะไม่ได้พยายามเหมือนเพราะว่าถ้าเราพยายามเนี่ยเราก็จะเหนื่อยเปล่าๆเพราะฉะนั้นแล้วเป็นตัวเองดีที่สุดไม่ได้พยายามก๊อปรวมถึงเรื่องของการที่ได้ตำแหน่งมาหลายคนก็จะมองว่าฮันแน่เป็นเส้นใหญ่หรือเปล่าเพราะว่างานนี้ไปเก็บตัวที่ภูเก็ตแล้วว่าภูเก็ตได้อะไรอย่างเงี้ยมองยังไงไม่เส้นใหญ่ค่ะหลายคนถ้ารู้ว่าเส้นทางการประกวดครั้งนี้เนี่ยจะรู้ว่าได้พยายามแค่ไหน มันคือ1ปีกับการทุ่มเทสำหรับการประกวดครั้งนี้ด้าไปซ้อมเดินจนนิ้วเท้าชาไปเรียนพูดเรียนพูดอ่านข่าวตั้งจบแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งคือมันคือ a lot of hard work อะค่ะมันไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจแล้วก็ไปประกวดเลยแต่มันคือการทุ่มเทการฝึกฝนความตั้งใจจริงๆเสียใจนะคะที่คนพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่เห็นความตั้งใจเราเลยว่าทุกวันเนี่ยทำกิจกรรมได้ให้ 100% กับมันทุกวันเห็นไหมล่ะถึงบอกไงว่าบางทีกว่าจะได้ตำแหน่งเนี่ยกว่าจะมายืนตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถามน้องวีนาบ้างดีกว่าที่บอกว่าตั้งแต่เข้าประกวดเลยคนก็เกรงให้เราเนี่ยที่บอกเกรงเราอะเกรงเองเราอะเกรงเองคือเกรงให้เราเป็นตัวท็อปเอาง่ายๆเถอะพอเรามาแล้ววันนี้เนี่ยได้ที่2ที่บอกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างแต่คนให้กำลังใจเรามาบ้างคนเกรงเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะน้องวีนาค่ะก็รู้สึกว่าในแต่ละวันที่ประกวดอะค่ะวินาก็ทำเต็มที่ทุกวันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถึงแม้วินาจะได้รองอันดับหนึ่งนะคะแต่วินาได้ป๊อปปูล่าโหวตซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีแล้วว่าเจ
ิ่งที่วินาทำอะค่ะทุกคนเห็นแฟนคลับเขาตั้งใจโหวตให้วินาได้มาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งรางวัลเนี้ยวินารู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆอะค่ะการที่กว่าจะโหวตมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับ2ละตอนแรกมันได้ขึ้นมาอันดับ1แล้วทีนี้เราก็แบบแฟนคลับก็โหวตขึ้นมาให้วินามาเป็นอันดับ1ดังนั้นวินารู้สึกภูมิใจค่ะกับตำแหน่งที่ได้แล้วก็จะทำเต็มที่แล้วก็รักษาตำแหน่งทำตามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะมีคนบอกว่าวันที่ตอบคำถาม3คนสุดท้ายหรือ5คนสุดท้ายก็ตามทำไมหนูไม่เลือกที่จะตอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งที่คือหลายคนคิดว่าหนูเองก็พูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าหลายคนพูดถึงว่าอาจจะดูเป็นผิวพรรณหน้าตาเป็นอินเดียสักนิดนึงเลยพยายามที่จะเป็นไทยหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้หนูเลือกที่จะตอบเป็นภาษาไทยที่หนูเลือกที่จะตอบเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาแม่ของวินายค่ะคือเป็นภาษาแรกที่วินาพูดแล้ววินาคิดว่าอยู่บนเวทีนะตอนนั้นที่คนแบบมองมาเยอะมากๆแล้วเป็นวินาทีที่วัดชีวิตเลยอ่ะถ้าวินาได้ตอบภาษาที่ตัวเองถนัดน่าจะตอบออกมาได้ดีที่สุดค่ะก็เลยเลือกใช้ภาษาไทยค่ะก็เลยตอบเป็นภาษาไทยเลยตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยอ่ะเนาะใช่มาถามพรฟ้าบ้างดีกว่าอย่างที่บอกว่าคือเห็นบ่อยมากตั้งแต่ไปดูตั้งแต่เชียร์ในเว็บต่างๆนะโดนรับดูพีริมจนถึงวันประกวดจริงเขาบอกว่าหนูเนี่ยจะต้องแบบขอบคุณแม่ๆแฟนคลับรวมถึงกราบเวทีบ่อยๆทำไมต้องกราบเวทีเล่นของหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเล่นของคือเล่นของในตัวมากกว่าใช้ศักยภาพตัวเองบนเวทีซึ่ง performance ก็น่าจะประจักษ์อยู่บนเวทีแล้วนะคะส่วนการกราบเวทีมันคือการแสดงความเคารพอย่างนึงแล้วพรฟ้ากราบแบบแม่มือด้วยไม่แบมือด้วยหมายความว่าเราเคารพจริงๆเคารพในพื้นพระแม่ธรณีที่ทำให้เรามีพื้นที่อยู่เคารพในสังคมที่ทำให้เปิดโอกาสให้กับพรฟ้าในการได้มาแก้มนทินให้กับตัวเองเคารพ TPN ที่ให้โอกาสพรฟ้าได้มาประกวดเคารพแม่ๆแฟนนางงามที่รอพรฟ้ามา5ปีเคารพตัวเองที่เราทำได้อย่างมีสติที่สุดบนเวทีแล้วก็ทิ้งทวนการแขวนรองเท้าแบบเต็มศักยภาพจริงๆถามหน่อยว่าวันที่มายืนเยอะๆแบบนี้แล้วแบบแม่ๆแฟนนางงามตะโกนเรียกชื่อเรารู้สึกยังไงบ้างจ๊ะพรฟ้าจ๋าจะบอกว่ารู้สึกเป็นพลังบวกมากๆยิ่งโดยเฉพาะตอนที่พรฟ้าเดินเข้าไปบนเวทีออนสเตจเมื่อไหร่ก้าวแรกที่เหยียบคือรู้เลยว่าหัวใจของทุกคนเต้นพร้อมพรฟ้าเลยพรฟ้าก็จะเดินออกไปด้วยความสง่าผ่าเผยที่สุดเล่นเก็บทุกเม็ดสังเกตว่าพรฟ้าเก็บทุกมุมกล้องเลยเก็บทุกจุดที่เราจะสามารถทำคะแนนได้ตลอดเวลาเลยใช่เรารู้ว่าทุกคนคาดหวังในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราดังนั้นเราจะต้องทำให้เกินคาดกว่าที่ทุกคนคาดหวังเพื่อเป็นของขวัญให้กับแม่ๆว่าเราได้ตอบแทนแม่ๆแล้วนะแม่ๆอยากเห็นแค่ไหนพรฟ้าจะทำให้เกินมากกว่าร้อยแม่ๆเชื่อว่าเกินครึ่งประตูเนี่ยชื่นใจละแม่ๆใจบอกว่าในไลฟ์คนดูแล้วฝากคำถามมาเยอะมากคุณผู้ชมทยอยถามคำถามมาเรื่อยๆแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเล่นของขอแทรกหน่อยมันมีแฮชแท็กนางลูปนางลูปอ่ะหนูยังไงเล่าสินางลูปในกองมีบ้างไหมแบบว่าสวดมนต์แล้วเอามือป้องชิบชิบชิบอย่างเงี้ยหนูอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างการลูปเนี่ยลูปเพื่อนนะแพรวคือเหมือนเขาอาจจะพูดถึงเรื่องคุณใส่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คือถ้าเป็นตัวพรฟ้าเองนะคะโดยส่วนตัวจะเชื่อในเรื่องของพุทธคุณก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าทางพี่เลี้ยงของพรฟ้ากับทางเขาเรียกว่าคนดูแลเขาก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนพูดเร็วคิดเร็วแล้วจะชอบติดขัดเราก็เลยต้องสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อให้ใจมันสงบขึ้นแล้วสังเกตว่าบนเวทีพรฟ้ามีสติที่สุดเพื่อที่จะให้เราทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วพรฟ้าก็เก็บทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าเป็นการประกวดที่มีสติที่สุดแล้วพรฟ้าก็เล่นกับคนดูมากที่สุดมันคือความสุขที่เราส่งไปได้มันคือสติที่เรามีจริงๆค่ะคือเขาลือกันว่ามีแบบว่ามีการรูปใครรูปนางงามบางคนแล้วนางงามบางคนวิ่งไปอาเจียนบ้างล่ะเป็นลมบ้างล่ะพี่ว่าอดกินข้าวมากกว่าอีกหนึ่งคำถามที่พี่อยากรู้เราเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีมงการันตีมาก่อนหน้านี้แล้วเครียดไหมคะตอนประกวดครั้งนี้ใน2020เนี่ยที่สำคัญนะของเธอมีข่าวลือด้วยว่าเธอเด็กเส้นบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะเสริมเหล็กปูให้เธอเข้ามาเลยเคลียร์ซิก็ถ้าเด็กเส้นก็คงจะไม่ได้รองอันดับ3อะค่ะก็คงได้มงไปแล้วค่ะไม่รู้จะพูดยังไงใช่ป่ะคะคือถ้าเด็กเส้นจริงๆตอบคำถามตั้งแต่ออดิชั่นก็คงจะปังไปแล้วคงจะทำคะแนนได้ตั้งแต่รอบแรกมาแล้วแต่นี่ทุกคนเห็นว่าพัฒนาการมันก็เริ่มมาเรื่อยๆมันก็แปลว่าเราก็ทำด้วยตัวเองไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตข้างหลังทุกอย่างก็เกิดจากความพยายามของตัวเองล้วนๆค่ะวันนั้นอย่างที่บอกตอนตอบคำถามอย่างที่บอกว่าพอตอบคำถามปุ๊บตอนแรกมาแบบดีมากทำไมถึงวันนั้นถึงแบบลงไม่ได้หนูตื่นเต้นทั้งที่หนูผ่านเวทีมาแล้วอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าหลายคนมันนางเคว้งงงทิ้งก็คิดเยอะค่ะมันคือ
โหการตอบคำถามคือสิ่งที่วัดชีวิตเหมือนที่วีนาพูดเลยแล้วก็มันคิดอย่างนึงแต่ปากมันพูดไปอย่างนึงก็จบไม่ได้แล้วก็ในใจก็แบบหัวร้อยตัวเองไปแล้วไปแล้วคือคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมหนูร่วงเลยรู้ตัวเองเลยใช่ก็คือเราก็คือแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นมงกุฎหรืออะไรอยู่แล้วคือเราแค่ในวันนั้นสิ่งที่คาดหวังออกมาคือฉันจะต้องมีความสุขที่สุดจะต้องส่งพลังไปให้คนที่ดูอยู่ที่บ้านให้ได้เยอะที่สุดแล้วพระก็เชื่อว่าวันนั้นสิ่งที่พระทำมันก็ทุกคนได้รับพระอาจจะไม่ได้ตำแหน่งแบบที่หนึ่งแต่ว่าพระเชื่อว่าพระได้ใจคนทั้งประเทศอย่างแน่นอนแต่ใช้ตาหนูคำถามเวทีนี้ยากไหมเออถามสิคะหนูซินดี้คารึกค่ะในสายตาหนูคำถามก็แอบเอาทะลึ่งโหดนิดนึงค่ะ เรารู้สึกยังไงที่เราเป็นขวัญใจแม่ๆเหมือนกันเพราะว่าคุณหนูดูเป็นจริตก็เชยมากเลยอะริสเดย์ต้องรู้สึกดีใจสิคะแล้วก็รู้สึกรักคุณแม่มากๆเลยค่ะยังไงดีคะเขาเรียกหนูแตรสีเมืองไทยค่ะหนูก็ รับบทนี้ไว้ค่ะขอบคุณค่ะถามหน่อย เขาบอกว่าหนูนี่นะเป็นยิ่งกว่าม้ามืดที่พี่ดูสัมภาษณ์หนูบอกหนูไม่ใช่ม้ามืดค่ะหนูเป็นม้าขาวค่ะที่แบบปาดเข้ามาห้านะรู้สึกยังไงที่เราเข้ามาห้าลูกก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกประทับใจมากขอบคุณท่านคณะกรรมการที่รับหนูไว้นะคะรู้สึกแบบภาคภูมิใจมากเพราะว่าในโพนะนางเข้ามาบ้างไม่เข้าบ้างพูดอย่างนี้แต่สี่คนเนี่ยติดตลอดนะแต่หนูอ่ะมีหลุดบ้างคือเกินครึ่งอ่ะพูดอย่างเงี้ยแต่จู่ๆหนูเข้ามาท็อปไฟทุกคนก็รู้สึกยังไงตอนนี้เขาประกาศ5แล้วมีชื่อเราเข้ามาด้วยตอนนั้นน่ะคือตอนแรกอ่ะหนูเบอร์มากค่ะด้วยความที่ว่าซ้อมหนักมากแล้วก็รู้สึกแบบยังไงดีแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนซ้อมมาซ้อมหลายวันแต่พอวันจริงปึ๊บอ่ะคือชั่วโมงเดียวก็ประกาศแล้วพอชื่อหนูเป็นชื่อแรกที่เข้ารับ5หนูงงมากเลยค่ะทำหน้าเวอร์นิสหน่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปด้วยความภาคภูมิใจค่ะดูค่ะมีใครช่วยเช็คประวัตินางได้มั้ยทําไมอ่ะผู้หญิงแท้ใช่มั้ยผู้หญิงแท้ผู้หญิงแท้แรงมากแม่สาวประเภท2เยอะมากเชียร์เราคือจริงๆอ่ะหนูเรียนวิศวะนะคะแบบมีแต่เพื่อนผู้ชายค่ะหนูก็งงมากว่าได้มาจากไหนค่ะเนี่ยมีคันทูถามว่าเอ๊ะขอโทษนะคะวิศวะมอชอนเนี่ยก็เธอเยอะหรอคะผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะเดี๋ยวแม่ไปเยี่ยมบ้างนะเจอกันดังนั้นวันนี้นะคะเห็นไปออกรายการมาเยอะแล้วฉันเบื่อที่จะฟังดังนั้นวันนี้ฉันก็จะมีคำถามคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดไม่ยังยิ่งกว่าคีย์เวิร์ดอีกเป็นคำถามถามสดๆตรงนี้ซึ่งตอนนี้น้องนางงามทุกคนเอาตาจ้องฉันแบบพยายามจะถามอะไรเลยนะคะที่ฉันจะไม่บอกด้วยนะว่าถามอะไรเอาเป็นว่าคนแรกโอน้อยออกสิคนไหนจะตอบก่อนน้อยออกแพลวค่ะคำถามแรกไม่ดับแล้วค่ะไม่มาแล้วค่ะคำถามว่าถ้าจับได้ว่าแฟนคุณนอกใจคุณจะทำอย่างไรเดินออกมาสิคะทำไมล่ะเรามีศักดิ์ศรีพอค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเราก็มีดีพอที่จะต้องหาคนอื่นที่เขาเคารพและก็ซื่อสัตย์กับตัวเองมากพอค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียเวลากับคนที่ไม่นอกใจเอ้ยที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราค่ะลดค่ะฟังไว้นะคะหนูฟังเอาไว้สี่คนที่เหลือคนที่สองน้อยออกแฟร์แฟร์พันฟ้าความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยของคุณคืออะไรความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของพรฟ้าคือหัวใจค่ะหัวใจที่ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดไม่ว่าเราจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่ขอแค่เราเป็นคนไทยสัญชาติไทยทำหน้าที่ของตัวแทนประเทศไทยได้อย่างดีที่สุดบนเวทีระดับโลกหรือแม้แต่ทำหน้าที่ของพลเมืองไทยค่ะเพราะเราคือคนไทยค่ะเอาละเหลือ3คน3คนใครดีใครดีน้องซินดี้ครับน้องซินดี้นะครับโอ้ยฉันเห็นคำถามแล้วไม่รู้จะถามนางดีไหมถามเลยค่ะถ้ามีคนบอกว่าอยากฆ่าตัวตายเพราะพิษโควิดหนูจะตอบเขาว่ายังไงก็ต้องสู้ต่อไปค่ะหนูรู้สึกว่าสถานการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำพิษให้กับหลายๆคนแต่ต้องยึดมั่นในตัวเองว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรคือการหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้อง keep going เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่เป็นพิษที่แบบติดพิษโควิดนะคะเอาละสองคนเป่ายิงจบโอเคใครตอบก่อนวีนาตอบก่อนวีนาตอบก่อนถ้ามีคนบูลลี่บอกว่าคุณไม่เห็นจะสวยเลยคุณจะตอบว่ายังไงก็จะตอบว่าไม่บูลลี่นะคะไม่เอานะก็จะบอกว่าความสวยของแต่ละคนนะคะมีแตกต่างกันมันไม่มีความสวยแบบใดแบบหนึ่งเป็นปัจจิกนะคะคนเราสีผิวยังไงก็ตามหน้าตาแบบไหนรูปร่างอย่างไรก็ตามเชื้อชาติอย่างไรก็ตามเนี่ยมีความสวยเป็นของตัวเองอยู่แล้วแหละเราต้องเริ่มจากการที่ยอมรับในสิ่งที่เรามีก่อนแล้วเราก็จะยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีได้ค่ะสุดท้ายไม่ต้องเลือกแม่นคือคำถามเนี่ยบุ๋มเรียง1 2 3 4แล้วแต่ว่าใครจะโอน้อยออกได้เลยนะคำถามสุดท้ายถ้าลูกชายวันนึงในอนาคตคุณมีลูกชายแล้วลูกชายเดินมาบอกคุณว่าผมเป็นชายรักชายคุณจะบอกลูกว่ายังไง
as long as you're happy you can be whoever you want to be ก็คือจริงๆเราอยู่ในโลกที่มีการเปิดรับมากแล้วและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเปิดรับมากพอสมควรด้วยได้คิดว่าเราควรที่จะเปิดรับทุกคนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วรักคือรักค่ะเออเห็นไหมล่ะว่านอกจากสวยแล้วนี่วันนี้โชว์ให้ดูเลยนะว่าทั้ง5สาวเนี่ยเก่งจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าคำถามนี่เราไม่ได้เตรียมเลยแต่ทุกคนสูงสวยคำถามซึ่งพี่บุ๋มคิดเองทั้งหมดนะว่าเป็นคำถามที่วัฒนคติดีมากอีกหนึ่งคำถามในแมนด้าพี่ถามหน่อยนี่พี่อยากรู้เองถ้าเกิดสมมติวันที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วเหลือ2คนสุดท้ายหนูอยากยืนจับมือกับใครคะโอ้ยคุณแม่ยังไม่รู้เลยว่าไม่รู้มีใช่ค่ะเหลือหลายประเทศเลยนะคะที่ยังไม่รู้คู่แข่งเลยแต่ว่าก็กับคู่แข่งเราไหมล่ะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเอาสิคะอีกคำถามหนึ่งที่อยากจะรู้ที่อยากจะรู้มากมากเลยมงกุฎมูลค่าเนี่ยคือแพงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเกือบ4ล้านบาทใช่กับ4ล้านบาทอันนี้เขาให้เลยไหมคะลูกให้เลยค่ะไม่ต้องแบบยกออกจากศีรษะแล้วให้คนต่อไปไม่ต้องเขาให้เลยที่รู้มาเลิศตรงนี้แนะนำเรื่องเคลียร์ภาษีดีๆนี่ประสบการณ์มาเดี๋ยวคุยกับแม่ได้ค่ะโอ้โหในไลฟ์นะดุเดือดเผ็ดมันมากคำถามนะถามนางงามอย่างหลายคำถามโดยส่วนใหญ่ชมไปหมดเลยแต่มีคำถามหนึ่งที่ถามมาว่าเวลาคิดที่จะตอบเนี่ยนะแมนด้าฟังแล้วคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยตอบเป็นไทยหรือไทยๆอังกฤษจ้ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาคิดเนี่ยส่วนใหญ่ด้าจะคิดเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีภาษาไทยด้วยแต่เพราะว่าด้าเกิดและโตที่เกาะภูเก็ตก็จะค่อนข้างอินเตอร์หน่อยก็จะมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งเยอะก็เลยจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แหล่งใต้ได้ไหมแหล่งไม่ได้แหล่งไม่ได้นะแหล่งไม่ได้ค่ะเก็ดร้อยนะคะแล้วถามหน่อยหลังจากนี้เส้นทางของเรานอกจากจะไปคว้ามงสาวไม่คนไทยแล้วต่อจากนี้เนี่ยเรามีจะต้องเรียนพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมคะวางแผนอะไรไว้บ้างที่จะไปประกวดต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะจะพัฒนาในทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินบุคลิกภาพเดี๋ยวให้พี่พรฟ้าสอนบุคลิกภาพนะคะส่วนคุณแพรวเดี๋ยวคุณแพรวจะฟิตร่างให้ค่ะใช่หนูต้องได้ซิกแพคก่อนไปนะคะแล้วก็มีเรื่องการพูดค่ะดาคิดว่าเรื่องการพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกวด Miss Universe2020เพราะเขาต้องการหาคนที่เป็น spokesperson คนที่สามารถ inspire และ empower ผู้หญิงคนอื่นได้คนที่เวลาพูดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องหยุดและฟังเขาก็อาจจะต้องให้คุณแม่ช่วยหน่อยนะอย่างที่บอกอ่ะน้องวีนาบ้างค่ะหลังจากนี้วางแผนยังไงบ้างคะหลังจากนี้ก็วางแผนไว้ว่าน่าจะมีทำงานในวงการบันเทิงด้วยนะคะแล้วนอกวงการบันเทิงเคยคิดไว้ว่าอยากจะเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ค่ะโอ้ยพี่ชอบมากแต่พี่ไปรีวิวให้เลยนั่นแหละถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะทำค่ะหลายๆคนถามว่าจะกลับมาอีกไหมคะเรื่องการประกวดตอนนี้ก็โดนถามบ่อยมากเลยเริ่มเปลี่ยนใจแล้วทีละนิดรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าพัฒนาตัวเองจนถึงจุดที่มั่นใจมากที่สุดแล้วก็คิดว่าถ้ามาประกวดแล้วได้มงแน่นอนก็จะมาค่ะพรฟ้าอนาคตวางตัวเองไว้ยังไงครับคือถ้าเป็นตอนนี้ก็พูดไปถึงอนาคตเลยเพราะว่าพรฟ้าก็เป็นพี่ใหญ่ของกองเอาจริงๆก็จะดูแลน้องๆไปนะคะรวมไปถึงดูแลอแมนด้าด้วยถ้าแบบมีส่วนช่วยได้นะคะก็จะช่วยเต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราก็ถือว่าเราทำงานในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งของ TPM รวมไปถึงสิ่งที่พรฟ้าคอนติเนียสิ่งที่พรฟ้าทำอยู่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของการเทรนบุคลิกภาพแล้วก็เทรนนางงามเพราะก่อนนั้นนี้ก็ทำมาระดับนึงแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราต้องแวะพักมาประกวดก่อนนะคะก็เอาตัวเองอ่ะมาเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้ดูว่าเราเคยทิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ไว้ยังไงเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนอ่ะมั่นใจในตัวเองส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนกล้าแสดงออกกล้าแสดงความเป็นตัวเองแล้วก็หาซิกเนเจอร์ของตัวเองขึ้นมาดังนั้นหมายความว่าคนที่อยากจะประกวดนางงามแล้วอยากมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองมาขุดกับพรฟ้าเดี๋ยวพรฟ้าขุดให้แต่ละคนอ่ะของแพลวก็จากที่เคยทำงานเป็นพิธีกรเป็นนางแบบอยู่แล้วเราก็ยังคงอยากจะทำด้านนี้ต่อไปค่ะรบกวนฝากเนื้อฝากตัวด้วยมีหลายคนถามเรื่องซิกแพคทำไมออกกำลังกายเก่งขนาดนั้นยังไงออกกำลังกายก็ออกกำลังกาย7วันออกกำลังกายไป6วันโอ้โห6วันแล้วก็ควบคุมการทานอาหารสำคัญมากๆค่ะจริงๆพอกำลังจะ
ก่อนหน้านี้ก็ทำมาบ้างแล้วแล้วก็หยุดพักเหมือนกันก็คือในเรื่องของการรับเทรนทานการทานอาหารแบบลดไขมันซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะกลับมาทำต่อนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่างานพิธีกรงานในวงการบันเทิงเราก็สนใจนะคะการแสดงต่างๆฝากละครละครผู้จัดดูอยู่แน่นอนซินดี้อนาคตยังไงครับซินดี้ลูกยังไงคะคือตอนนี้ซินดี้อยู่ปีที่3ค่ะก็ต้องไปคุยกับอาจารย์ที่คณะว่าจะมีการเรียนแล้วก็บาลาเรื่องงานยังไงแต่ส่วนตัวคือสนใจในงานด้านบันเทิงมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเอกนางร้ายหรือแสดงละครแสดงหนังหรือถ่ายแบบเดินแบบหรือพิธีกรรายการตลกซินดี้สนใจมากเลยค่ะถ้าเกิดมาก็มาแทนพี่เต้นไม่ใช่มาแทนพี่นะคะหนูมาอยู่ด้วยกันรอเรือหนูชัดมากเลยนะจะบอกว่าการที่ซินดี้พูดรอเรือชัดอ่ะมันทำให้ทั้งหมดอ่ะพูดรอเรือชัดแล้วก็ทำให้คนที่ได้ยินนะคะฝึกพูดรอเรือให้ชัดเหมือนกันแต่ว่านิดนึงลูกซินดี้เป็นคนที่รอเรือกับรอลิงเท่ากันดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเราเรือรอลิงเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เรากลับมาสนใจภาษาไทยเหมือนกันนะคะทำให้สื่อสารได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เราขอฝากแล้วกันพรฟ้าในฐานะเป็นพี่ใหญ่ขอฝากนะคะว่าคณะ MUT 2020นะคะพร้อมทำงานในวงการบันเทิงทุกรูปแบบรวมไปถึงค่ะฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แมนด้าด้วยนะคะในการประกวดMUT Miss Universe ปี2020นะคะซึ่งกำลังจะจัดเร็วๆนี้นะคะเชื่อว่าน้องอาจจะสามารถคว้ามงกุฎที่3ให้ได้แน่นอนนะคะเราก็ฝากแฟนนางงามที่เป็นกำลังสำคัญนะคะในการที่จะผลักดันให้อแมนดาขึ้นสู่เวทีระดับประเทศเนี่ยได้สำเร็จค่ะระดับโลกกังวลไหมอแมนดาเพราะช่วงนี้มันโควิดนู่นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกคนที่พอได้มงกุฎปุ๊บเนี่ยนะที่ผ่านๆมาทุกคนจะมีแรงกดดันหมดมีแรงกดดันหมดมีคำแนะนำจากพี่ๆตลอดเธอต้องอย่างงั้นเธอต้องมีอย่างนี้เธอต้องพัฒนาการพูดเธอต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะกดดันเราอย่างมากหนูจะทำยังไงกับแรงกดดันนี้คะมันมีคำหนึ่งที่ด้าคอยคิดตลอดนะคะก็คือ pressure makes diamondแรงกดดันคือสิ่งที่ทำให้เพชรเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้าอยากจะเอาแรงกดดันที่มีเนี่ยเอามาเป็นพลังสู้ในการประกวดค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่กดดันเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วมันก็มีบ้างแต่เราเนี่ยต้องจัดการกับความกดดันนั้นยังไงนั่นก็คือเอามาเป็นพลังสู้ค่ะพี่ปุ๋มรุ่นพี่ใหญ่ให้พรให้คำแนะนำหน่อยเชื่อว่าน้องทุกคนมาด้วยพลังและความตั้งใจอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปหนูตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ตามขอให้ทำทุกหน้าที่ให้เต็มที่ขอให้ทำหน้าที่ทุกหน้าที่อย่างไร้อุปสรรคและขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆก้าวที่หนูย่างก้าวเดินค่ะโอ้โหนี่คือนางงามรุ่นพี่เลยนะแบบตำนานคือผ่านทุกเวทีแล้วค่ะทุกงานผ่านนางมาหมดแล้วค่ะนะคะรับกล่องไปสมัครองค์กรทำดีต่อเลยไหมพี่ได้ทุกคนเลยนะไม่ช่วยได้เลยเดี๋ยวมีงานนี่เขาก็มีโครงการของเขาด้วยนะใช่ไหมคะมีโครงการของหนูคือโครงการอะไรนะคะโครงการ BN Airline Not a Bully ค่ะคือไม่บูลลี่กันใช่ค่ะเป็นโครงการที่แบบช่วยคนที่เป็นเหยื่อของการบูลลี่ค่ะเพราะวีนาเคยโดนบูลลี่มาเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่ามันกว่าจะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้เนี่ยมันยากมากๆแม่เข้าใจลูกก็เลยอยากจะทุกวันมากค่ะอ๋อเหรอเอาวันนี้ก็ต้องที่ช่วยพักพิงให้กับคนเหล่านี้ค่ะวันนี้ทุกคนก็ได้สัมผัสความสวยจากทั้ง5สาวนะครับจากเวที Miss Universe Thailand 2020ช่วงหน้าของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับข่าวซาร่าหนูอยู่ในกองหนูดูข่าวบันเทิงบ้างมั้ยมีเวลามั้ยไม่มีนะคะแทบจะไม่มีเวลาได้เสพดราม่าเลยรู้อีกทีคือรู้คือตีสามแต่งหน้าตีสามแต่งหน้าแล้ววันนี้ขอบคุณ5สาวมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะขอบคุณนุ่งนา